ก่อนนอนคืนนี้ค่ะทุกคนมาฟังข่าวลือของซ u เปอร์เซนไตสองพกันดีกว่าครับทุกคนก็มีข่าวลือออกมานะที่จริงออกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะสามสี่ห้าวันแล้วฮะว่าเป็นสรรพสัตว์นะครบรอบ50ปีนะครับของ2 0ง5คือเป็นบัวบัวสรรพสัตว์นเองนะครับผมนั่นกะ็คือหมาป่าเนี่ยเป็นสีแดงนะสิงโตเนี่ยเป็นสีน้ำเงินนะไทแรโนโซอรัสเนี่ยเป็นสีเหลืองครับ ยูนีคอนเนี่ยเป็นสีดำนะแล้วก็ใครใหลายๆคนเนี่ยบอกว่าอยากเห็นสีเขียวสีเขียวเรื่องนี้มาเลยครับผมแต่บอกก่อนว่าเป็นข่าวลือนะคือกรีนฮอกตัเองทุกคนส่วนอุปกรณ์แปลงร่างของทีมเซนต์ไท2015ครับคือแหวนแล้วก็เป็นดาบมุนครับผมแล้วก็เขาบอกว่ามีแขกพิเศษนะจากขบวนการเซนไทอาวุโสนะผมก็ไม่รู้เป็นเรื่องอะไรนะถ้าเป็น เกี่ยวกับบุมบวลสัมสัสตว์เนี่ยถ้าเป็นอาวุโศเนี่ยก็มีจูเรนเจอร์นะนะครับผมแล้วก็บุมมวลสัมสัตว์เรื่องนี้นะ2 0 2 5นะคือมันก็จะแตกต่างจากเรื่องอื่นนะคือเรื่องอื่นเนี่ยคือเป็นสัมพสัตว์ที่คือจริงแต่ว่ามันมันก็เป็นสัมพััตว์ในในป่าไงสิงโตยีราฟอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าเรื่องนี้มียูนิคอนนะเป็นสัตว์ในเทววิยายนะมีทั้งไทนโนซอรัสที่เป็น ไดโนเสาร์ดึกดำบรรน,นะแล้วก็มีเป็นกินฮอกนะที่เป็นนกใช่ไหมอ่านะฮะก็เหมือนมีผสมปนเปนะสัตว์ในป่าสัตว์ดึกดำบรร์ไดโนเสาร์นะฮะแล้วก็ยูนิคอนอย่างสัตว์ในเทพนิยายนะทุกคนก็อ่าตอนแรกก็นึกในใจบอกว่าโอ้โหสมรสัตว์มาอีกแล้วเหรอเพิ่งทําไปเนี่ยไม่กี่ปีเองมาอีกแล้วแต่เรื่องนี้มันพิเศษหน่อยคือมันเอาสัตว์ ทั้งในเทววิยายทั้งแบบสัตว์ติดําบันแล้วก็สัตว์ในป่าปัจจุบันเนี่ยอําผสมกันก็เราดูแล้วไงครับผมว่าเป็นยังไงก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกไปว่าสามสัตว,ว์ใหม่และอาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่คือแบบผนเปนกันไปในเรื่องของแบบที่พูดเมื่อกี้ครับสัตว์ติดําบันสัตว์แบบในป่าพวกนี้ก็ลองดูไปเรื่อยครัแบวบ่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับผมอันนี้ไม่แค่ข่าวลือทุกคนแค่ข่าวลือนะครับผม